วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้พายุฝนมืดคึ้มเลยนะครับตอนนี้ผู้โดยสารหลบเข้าไปด้านในนะครับแอดนั่งอยู่บริเวณชายคาของสถานีบ้านโป่งนะครับวันที่ยังไม่มีขบวนนะครับเพราะว่าขบวน254เพิ่งจะผ่านไปนะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับพายุเข้านะครับเนี่ยบรรยากาศที่สถานีบ้านโป่งนะในวันที่ฝนตกหนักนะครับยอดวัดคิดแทบมองไม่เห็นนะครับบรรยากาศวันฝนตกก็เงียบเหงามากๆนะครับสำหรับที่นี่ทางรถไฟนี่มองระยะเห็นได้แค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าพายุมาแบบหนักมากนะครับฝนนี่เป็นห่วงอุโมงค์จังเลยนะครับบริเวณอุโมงค์ที่ใช้สัญจรไปมานะครับก็มีบริเวณหลังวัดหัวหินนะครับที่อุโมงค์เสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าตกหนักขนาดนี้นะครับน้ำจะท่วมอุโมงค์หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้พายุอย่างกระหน่ำครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุกชาแนลครับ